ทัศนศึกษาโรงงานผงซักฟอกเป่าครับวันนี้เรามาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ของเป่าด้วยนะครับนั่นก็คือพี่เอกครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตัวจริงดูดีกว่าในทีวีเยอะเลยดูเหมือนดูดีบอลเลยดูดีมากเลยแล้วท่านนี้ล่ะพนักงานที่นี่ค่ะเดี๋ยวพาทัวร์ค่ะเดี๋ยวพาทัวร์เลยพนักงานที่นี่สวยเนาะครับพนักงานสวยหน้าตาดีมากครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นสวัสดีครับคุณแพนเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่เจอค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆผมเป็นพรีเซนเตอร์รุ่นแรกนะหรอคุณดูข้างหลังกล่องก่อนนี่ผมนี่ผมเปาสำหรับน้องๆหลายๆคนที่เกิดไม่ทันเวอร์ชันนี้ของผงซักฟอกทันไหมฮะไม่ทันคุณไม่ทันหรอคุณไม่ทันอันนี้หรอพี่ขะตัวทันเหรอทันฮะทันเห็นกล่องนี้สี่คนนี้ทันทันผมทันเห็นกล่องนี้ไม่ทันค่ะทันไม่เคยเห็นน่ะมันเป็นไงคะมีที่มาที่ไปยังไงคะพี่เอกช่วยดูยังไงครับอันนี้คือเวอร์ชันแรกเหรอครับครับเวอร์ชันแรกของเราตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์แบรนด์เปาของเรานะครับเปาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งโดยโปรดักต์เราเองเนี่ยเราเริ่มต้นจากนายห้างเทียมโชควัฒนาท่านได้นำภาพยนตร์ชื่อเปาบุญจินมาฉายในประเทศไทยเป็นที่แรกได้รับความนิยมแบบสูงสุดของภาพยนตร์ชุดนี้และตอนนั้นเองอ่ะมันเกิดวิกฤตทางการเมืองเนาะท่านก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากทำสินค้าที่ต่อโจทย์ความซื่อสัตย์ของผู้ใช้งานก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะทำผงซักฟอกชื่อเปาบุญจินขึ้นมาในปี2519เปาบุญจินกำเนิดถุงแรกที่ประเทศไทยที่นี่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ทันครับโดยเบื้องต้นครับตัวโปรดักต์ของเปาเราเนี่ยเราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงพฤติกรรมการใช้งานจนตลอดถึงช่วงอายุวัยของโปรดักต์ของผู้บริโภคของเรานะครับเราก็เลยพัฒนาสูตรผงซักฟอกของเราที่มาเรื่อยๆนะครับซึ่งทั้งหมดก็ประมาณ50ปีได้ไหมครับพี่ครับตัวนี้สินค้าเปาของเราจะอยู่ถึง50ปีแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาดูแค่แพ็กเกจสิ่งที่อยากมาดูเสือร้องไห้คืออยากรู้รายการผลิตว่าผงซักฟอกมันทำยังไงมันเกิดจากอะไรอะที่ตัวนึงที่เราใช้กันอยู่เดี๋ยววันนี้ไปขอไปดูได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเราจะพาทางพี่ๆและเสือร้องไห้แล้วกันนะครับเราจะไปชมโรงงานผลิตผงซักฟอกของบริษัทไลออนเรานี่เองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำการผลิตผงซักฟอกเพื่อเป็นผงซักฟอกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดต่อคนไทยแล้วก็ผู้บริโภคทุกคนมีใครอยากพูดอะไรไหมครับไม่มีครับโทษนะครับเอาเหล็กหรือหัวไม้ดีครับกำลังคิดอยู่เหมือนกันไม่ได้ออกหรอกไปตีกอล์ฟคุณเหมือนตีกอล์ฟเลยอุปกรณ์เพียงพอมากไงเพราะว่าเรามาเจอแดดคุณเหมือนคุณกำลังจะไปตีกอล์ฟอ่ะแฟนเป็นคนอุปกรณ์เยอะช่างตีกอล์ฟอยู่แล้วดิตีกอล์ฟด้วยไปดูเขาตีกอล์ฟได้นะครับแต่ตอนนี้อยู่กับอีกท่านนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมแปะครับคุณแปะใช่คุณแปะทำอะไรที่เนี่ยตอนนี้ผมก็ดูแลในเรื่องของการผลิตผงซักฟอกที่อาคารทาวเวอร์สามแห่งนี้ครับผมไอหอด้านหลังนี่มันคืออะไรอะครับตัวนี้จะเป็นถังเก็บวัตถุดิบของเราครับวัตถุดิบของเราเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนวัตถุดิบที่เป็นผงกับวัตถุดิบที่เป็นของเหลวครับตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบชนิดผงที่เก็บอยู่ในถังนี้ความจุอยู่ประมาณ377คิวเห็นมีอยู่ทั้งหมด3อันเก็บ3อย่างเหมือนกันหมดไหมจ๊ะคนละอย่างคนละแบบเหรอครับใช่ครับก็จะเป็นสาร3ตัวตัวแรกเนี่ยครับก็จะเป็นโซเดียมคาร์บอเนตตัวที่2จะเป็นซีโอไลท์แล้วก็โซเดียมซัลเฟตด้านหลังจะมี3ตัวจริงๆแล้วสารเคมีแต่ละตัวที่ใส่ลงในผงซักฟอกนะครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการซักล้างบางตัวก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการปรับความกระด้างของน้ำหรือบางตัวก็อาจจะเป็นตัวไบเดอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพการซักล้างมันดีขึ้นขั้นตอนนี้เรามาทำอะไรนะครับขั้นตอนเนี่ยที่เรายืนอยู่ก็คือจะเป็นในส่วนของการรับวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยจะมาผ่านทางตัวแทงค์คาตัวนี้ปกติของเราเนี่ยจะรับอยู่ประมาณ10คันต่อวันนะครับแล้วก็เวลาที่ตัวแทงค์คาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาทำการชาร์จอัตโนมัติทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยไอ้4อันนี้หรอใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นท่อทางแทงค์คาเนี่ยเขาจะมาชาร์จแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะทำการเปิดโบว์เวอร์แล้วก็ตัววัตถุดิบเนี่ยก็จะไหลผ่านทางท่อเนี่ยขึ้นไปทางด้านบนประมาณ20กว่าเมตรโดยใช้ระบบเราเรียกว่านิวเมติกซิสเต็มในการถ่ายโอนวัตถุดิบขึ้นไปด้านบนครับผมซึ่งเดี๋ยวกระบวนการนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่วัตถุดิบมาส่งปุ๊บมันจะมีการเช็คคุณภาพก่อนถ้าเป็นผงเนี่ยเราจะเช็คโดยทางหน่วยงาน Quality Assurance แต่ถ้าเป็นลิควิดเนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่เราสามารถผลิต Raw Material ที่เป็นของ Lion เองนะครับซึ่งเราจะสามารถการันตีคุณภาพของตัว Raw Material หรือวัตถุดิบของเราที่จะมาใช้ในการผลิตผงซักฟอกได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณจำตอนที่เราไปแนะแนววิศวะเคมีได้ปะที่เขาเอาปิโตรเคมีมาแต่ว่าเขาจะได้เป็นวัตถุดิบในการทำสารซักล้างจำได้จำได้ผมคิดว่าจากโรงงานนั้นน่ะน่าจะมาเป็นคันรถแบบนี้แล้ว
ส่งที่นี่ถูกต้องเลยครับก็คือเราจะใช้ raw material ที่มาผลิตสารตั้งต้นของเราก็คือปิโตรเลียมนั่นเองมาทำปฏิกิริยากับตัวแก๊สซัลเฟอร์แล้วก็จะได้ออกมาเป็นสารลดแรงตึงผิวหรือเซอร์แฟคแทนที่เอามาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตผงซักฟอกของเรานั่นเองครับผมว้าวตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่ที่ตรงโซนของส่วนผสมว่าวัตถุดิบที่เอามาเนี่ยเราจะผสมกันซึ่งหน้าตาของพี่ๆเห็นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซลลูลี่ก็คืออะไรก็คือผงซักฟอกนั่นเองนะครับที่เราเอาวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมาผสมรวมกันในมิกเซอร์ทวนผสมกันแล้วก็จะออกมาเป็นตัวนี้ขาวๆเหนียวๆอย่างนี้เลยครับเมื่อกี้ลองแอบดมนิดนึงมันไม่มีกลิ่นเลยดมได้ครับคือเขาไม่ได้มีสารเคมีเยอะมากหรือเปล่าครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเราจะเป็นแค่ความสามารถในการซักล้างเฉยๆเรายังไม่ได้เติมในส่วนของแอปเปิลแลนด์อื่นๆเช่นน้ำหอมหรือกลิ่นหรือพิกเมนต์โพรฟูมอะไรต่างๆเข้าไปแปลว่าจากตรงนี้ถ้าหยิบไปใช้ซักฟอกใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับมีฟองสามารถซักได้สะอาดเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของเหลวหนืดๆครับผมจากที่พี่ๆเห็นด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นลายของการผลิตอย่างท่อสีเงินเนี่ยจะมีตัวเซลลูลีสเนี่ยอัดแน่นเต็มท่อเลยไหลผ่านปั๊มตัวนี้แล้วก็เข้าท่อมาปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวเนี้ยเราเรียกว่าไฮเพรสเชอร์สเปรย์ปั๊มตัวนี้สามารถสร้างแรงดันได้ถึง 70-80 บาร์โอ้ใช่ครับซึ่งจะทำให้ตัวเซลลูลีสเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปสเปรย์ในหออบของเราเนี่ยหออบใหญ่ๆเนี่ยใช่มั้ยใช่ครับเนี่ยที่พี่ๆเห็นอยู่หออบด้านนี้หรอใช่แล้วอันนี้หรอวุ้ยนึกว่าฐานกระสวยอวกาศหัวอบตัวนี้หออบนี้นะครับเป็นหออบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้เลยเส้นผ่านศูนย์กลางของเขาอยู่ที่8เมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ60เมตร60เมตรใช่ครับ20ชั้นถ้าเป็นบ้านปกติก็จะประมาณ20ชั้นแต่ถ้าเป็นโรงงานของเราเนี่ยมันจะสูงกว่าบ้านปกติเท่านึงก็จะประมาณ10ชั้นถ้าอย่างนั้นต่อวันกำลังในการผลิตก็เยอะมากเลยค่ะใช่ครับตอนนี้กำลังการผลิตของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 ตันหรือต่อชั่วโมงก็ประมาณ30ตันต่อชั่วโมงแล้วถ้าต่อถุงแบบเข้าใจง่ายๆสมมติถุงนึงเนี่ยไซส์ปกติชั่วโมงนึงจะได้ประมาณเท่าไหร่คะปกติเราผลิตอยู่ที่ประมาณ1วินาที1ถุงใช่ครับเร็วมากในไหนเราเห็นไอ้กระสวยไอ้ที่อบจากไอ้น้ำเซลลูลีสเนี่ยมาเป็นผงครับการทำงานของมันทำยังไงอะครับหลักการก็คือว่าเราจะเพิ่มแรงดันของตัวเซลลูลีสตัวเนี้ยผ่านตัวไฮเพรสเชอร์สเปรย์ปั๊มแล้วก็ไปสเปรย์ในหออบคล้ายๆกับเราตอนรีดผ้าที่เราจะต้องฉีดฟอกกี้มันก็จะเป็นดอปเลตออกมาจากตัวหัวนอตเซิลมันก็จะกลายเป็นเม็ดๆออกมาแล้วเราก็จะใช้ลมร้อนนะครับในการอบแห้งมันลมร้อนจะไหลขึ้นไปด้านบนส่วนเซลลูลีสที่เราสเปรย์มันจะอยู่ด้านบนของหออบก็ไหลส่วนทางกันผมคิดภาพตามนะครับว่าข้างในเจ้าแท้งสูงๆตัวนี้คือเราสเปรย์เข้าออกมาให้เป็นฝอยก่อนแล้วฝอยนั้นก็จะเป็นเกล็ดออกไปทันทีเลยใช่ครับก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนผงซักฟอกเลยครับผมคำว่าลมร้อนร้อนแค่ไหนครับถึงทำให้น้ำที่ถูกสเปรย์เนี่ยกลายเป็นแห้งเลยอ่ะตอนนี้ลมร้อนที่เราใช้ครับขาเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ320องศาเซลเซียสครับใช่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนในตัวหออบของเราเนี่ยนอกจากเราจะใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วเรายังมีในเรื่องของการทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะครับคือเป็นเซลล์คลีนนิ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราทำความสะอาดทีนึงเราต้องเปิดแมนโฮลแล้วเข้าไปเคลียร์ในใช้คนห้อยลงไปอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ที่นี่เราติดตั้งตัวออโต้คลีนนิ่งก็คือมันจะทำความสะอาดผนังหออบแล้วก็โคนของหออบอัตโนมัติเลยไม่ต้องเอาคนเข้าไปข้างในเพื่อเกิดความเสี่ยงกับอันตรายด้วยครับผมแล้วเราทำทุกๆหมายถึงว่าจะมีการทำความสะอาดทุกวันครับที่มีการผลิตพอเราผลิตจบแล้วก็ทำความสะอาดหมดกังวลในเรื่องของการปนเปื้อนของสารอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ในผงซักฟอกที่ออกมาอ๋อเพราะถ้าคนลงไปปั๊บอาจจะมีแบบผมหล่นหรืออะไรอย่างนี้อยู่ในนั้นได้ใช่ครับเป็นคอนทามิเนตที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในตัวของโปรดักต์นอกจากนี้นะครับตัวหออบของเราเนี่ยเรายังมีระบบคอนโทรลที่เรียกว่าโมเดลฟรีอะแดปทีฟด้วยตัวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เอามาช่วยควบคุมกระบวนการอบผงซักฟอกครับให้ตัวมอยเจอร์หรือความชื้นของผงซักฟอกเป็นไปตามมาตรฐานผมเห็นในบรีฟมีเขียนว่าคำว่า neutralization ไอ้นั่นคืออะไรครับ neutralization นะครับก็คือการนำเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาผสมกันแต่การ neutralize เนี่ยก็คือการนำเอากรดและเบสมาผสมกันเราเรียกปฏิกิริยาเนี่ยว่าปฏิกิริยา neutralization อ๋อให้มันค่าเป็นตรงกลางที่เราต้องการใช่ใช่แล้วแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวหออบของเรานะครับก็จะมีเทคโนโลยีเรื่องของการนำเอาลมร้อนที่แลกเปลี่ยนความร้อนเสร็จแล้วเนี่ยครับนำกลับมา reuse ใหม่อีกครั้งนึงซึ่งตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการลดร้อนได้ด้วยนะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้ถ้าเราใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราจะลดการใช้ LNG ที่เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เนี่ยได้ประมาณ 10% ซึ่งไอ้ลมร้อนที่ว่านี่ก็คือวนกลับมาใช้ตรงนี้แหละไม่ได้เอาไปใช้ในโปรเซสอื่น
ถูกต้องครับแล้วจากตัวสเลอร์รี่สมมุติเข้าไป 100% อย่างเงี้ยครับพอเราอบร้อนเขาแล้วมันกลายเป็นผงซักฟอกออกมามันระเหยไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับปกติสเลอรี่ของเราอะครับความชื้นมันจะอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็เราอบออกมาจะเหลือประมาณ 5-6% เพราะฉะนั้นอะมันจะหายไปประมาณ 25-30 ประมาณนี้แล้วน้ำที่ระเหยออกไปเราไปทำอะไรครับปกติน้ำที่ระเหยเนี่ยบางทีน้ำเนี่ยมันจะมีการนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยในเนี้ยจะไม่มีการปลดปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานเลยก็คือเป็น zero waste waterหมายความว่าหยดนึงก็ไม่ออกมาจากโรงงานเลยเหรอไม่มีสักหยดเลยครับที่ออกนอกโรงงานคือเขาคำนึงถึงทุกขั้นตอนของการผลิตหมดเลยใช่ครับเราพยายามที่จะคอนโทรลไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเอาดีครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันไปครับผมเมื่อกี้เราเห็นส่วนก้นของหออบไปแล้วตอนนี้เราอยู่บนชั้นที่เท่าไหร่นะครับชั้น7ครับเมื่อกี้ที่เราดูในเรื่องของเซลลูลีไปแล้วที่เป็นของเหลวสีขาวครับเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะมาดูว่าตอนที่เขาสเปรย์ในหออบหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญพี่ๆทำดูได้เหรอดูได้ครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มสเปรย์ครับเราก็จะเริ่มเนาะเราจะเห็นหัวดำๆที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวสเปรย์นอสเซิลซึ่งพอเริ่มสเปรย์ปุ๊บตัวเนี้ยจะมีตัวเซลลูลีเมื่อกี้ที่เห็นพุ่งออกมาเป็นสเปรย์ออกมาเป็นฟอกกี้ที่ข้างในนี่มันคือไอความร้อนเหรอคะใช่ครับเป็นความร้อนด้วยแล้วก็เป็นไอของผงซักฟอกด้วยครับผมก็จะเป็นด็อปเลตเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในเลยซึ่งการที่จะสเปรย์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมหออบก่อนหออบของเราจะต้องมีความร้อนที่เหมาะสมกับการสเปรย์เพราะว่าถ้าเกิดความร้อนไม่เหมาะสมเนี่ยสเปรย์ไปเนี่ยถ้าความร้อนไม่ถึงเนี่ยกลายเป็นเซลลูลีตกลงไปด้านล่างเลยแสดงว่าก่อนที่จะพ่นเนี่ยต้องทำการพรีฮีทข้างในก่อนถูกต้องให้อุณหภูมิถึง300กว่าก่อนใช่ครับถึงค่าหนึ่งที่เราเซตไว้แต่ว่าอุณหภูมิขาเข้าเราใช้ที่300แต่จริงๆแล้วอุณหภูมิในการระเหยน้ำเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ100องศาเพราะฉะนั้นกลางหออบอะข้างล่างอาจจะ300แต่กลางๆเหลือประมาณ120ข้างบนจะเหลือประมาณ101มันก็จะไล่ขึ้นมาตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสเต็ปหลังจากที่เราอบผงซักฟอกเสร็จแล้วนะครับกลายเป็นเม็ดผงซักฟอกเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งนะครับตัวอื่นเช่นตัวเพอร์ฟูมตัวพิกเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการคัดไซส์ตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรในการคัดไซส์ผงซักฟอกให้ได้ไซส์ขนาดที่ได้มาตรฐานแสดงว่าเม็ดที่ออกมาจากเจ้าหอความร้อนเมื่อกี้อาจจะเม็ดไม่เท่ากันอย่างนี้อาจจะเม็ดไม่เท่ากันถูกต้องครับเราก็ต้องมาคัดให้มันได้มาตรฐานของผงซักฟอกเม็ดเท่ากันหมดทุกเม็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสีบหรือกรองตัวผงซักฟอกที่เม็ดไม่ได้มาตรฐานออกอีกทางนึงตัวที่ได้มาตรฐานจะออกอีกทางนึงแล้วเม็ดที่ไม่ได้มาตรฐานคือใหญ่ไปเล็กไปหรือว่ายังไงครับตัวที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นไซส์ที่ขนาดใหญ่เกินไปอาจจะเกิดการเกาะตัวกันเป็นก้อนอะไรอย่างนี้ครับในผงซักฟอกก็จะถูกถ่ายออกมาอีกช่องทางนึงยืนอยู่ตรงหน้าเครื่องที่ทเวิร์กอยู่หอมมากจริงใช่ครับเพราะว่าตรงโซนเนี่ยครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นโซนในการเติมสารเติมแต่งเช่นพวกน้ำหอมหรือว่าตัวพิกเมนต์ลงไปในตัวผงซักฟอกเพื่อให้เกิดความน่าใช้นั่นเวลาเติมน้ำหอมเติมเยอะไหมครับน้ำหอมก็จะเติมในอัตราส่วนที่ทาง R&D หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาเนี่ยออกสูตรมาให้เราก็จะเติมตามอัตราส่วนที่ทาง R&D ออกมาให้นอกจากนี้เรายังมีการเติมในตัวของเอนไซม์เข้าไปด้วยในตัวของผงซักฟอกเพราะว่าตัวเอนไซม์เนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายตัวโปรตีนหรือตัวไขมันต่างๆที่อยู่ในเสื้อผ้าที่เกาะติดกับเสื้อผ้าของเราอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเติมตัวเอนไซม์ด้วยครับพวกแอดดิทีฟพวกนี้ครับอย่างน้ำหอมเนี่ยผมเข้าใจว่าเพิ่มความหอมเอนไซม์เนี่ยอาจจะสลายโปรตีนสลายไขมันแต่พิกเมนต์ไอ้พวกเม็ดสีครับเราเติมไปเพื่ออะไรครับในตัวของสีของผงซักฟอกที่เราเห็นจะมีหลายๆสีเนี่ยบางตัวก็มาจากวัตถุดิบที่มันเป็นเรื่องของตัวของเอนไซม์ด้วยเอนไซม์บางตัวก็จะมีสีในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นใส่ลงไปปุ๊บผงซักฟอกของเราก็เลยมีสีที่หลากหลายแล้วตรงนั้นคืออะไรคะน้ำหอมเหรอคะฝั่งนั้นจะเป็นตัวถังเก็บน้ำหอมของเราในการผลิตเนี่ยเราก็จะมีถังเก็บน้ำหอมหลายๆตัวเพื่อที่จะรองรับการผลิตในกรณีที่เราผลิตหลายๆสูตรก็จะมีน้ำหอมหลายๆกลิ่นที่เราเอาไว้เติมในตัวของโม่น้ำหอมตอนนี้มีประมาณกี่สูตรฮะตอนนี้ที่เราผลิตเปานะครับในแพ็คนี้นะครับก็จะมีเปาซูเปอร์ไวท์เปาซูเปอร์ซอฟต์แล้วก็เปาซูเปอร์คัลเลอร์ครับผมแสดงว่า1สูตรเนี่ยครับก็คือการล้างหอความร้อนนั่น1ครั้งเลยป่ะครับจริงๆแล้วในหออบเราจะเป็นเบสเดียวกันเราจะใช้เบสเดียวกันแล้วเรามาเปลี่ยนสูตรในตอนที่เราเติมแอดดิทีฟอื่นๆในช่วงของโพสต์เบนดิ้งพวกกลิ่นพวกสีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าประสิทธิภาพการซักล้างในเรื่องของดีเทอร์เจนซี่จะมีความเท่ากันเป็นเบสเดียวกันคือคุณภาพพื้นฐานเหมือนกันหมดแล้วค่อยมาแตกออกไปใช่ครับอย่างถ้าเป็นเปาคัลเลอร์อย่างเงี้ยเราก็จะใส่ส่วนผสมที่มันจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผ้ามีความสีสันสดใสแต่ถ้าเป็นเปาซูเปอร์ไวท์เนี่ยเราก็จะใส่ตัวสารบางตัวที่ทำให้ตัวเสื้อผ้าของเราที่เป็นผ้าขาวเนี่ยมีความไบรท์ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นเปาซอฟต์ก็จะใส่ตัววัตถุดิบบางตัวนะครับที่จะทำให้เสื้อผ้าของเรามีความนุ่มนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าห้องคอนโทรลของเราจากที่พี่ๆเห็นเนี่ยจะไม่ค่อยมีพนักงานอยู่ในแผนและเรามีการควบคุมการผลิตอย่างไรเพราะว่าในแผนของเราค่อนข้างใหญ่แล
แล้วก็มีเครื่องจักรเป็นพันๆชิ้นเนี่ยเราควบคุมกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องคอนโทรลด้านล่างครับโอเคค่ะไปครับอันนี้พื้นที่วางถังน้ำหอมเปล่าพี่ไม่รู้อันนี้พื้นที่วางถังน้ำหอมเปล่ากูไม่รู้มึงก็ไปถามคุณแป๊ะดิก็ต้องผมบอกอยู่นี่ไงว่าพื้นที่วางถังน้ำหอมเปล่าไม่รู้กูก็มาพร้อมมึงกูไปถามคุณแป๊ะดิกูกำลังบอกอยู่นี่ไงเล่าเมื่อเช้าดูเพจอะไรกันมาพามนึกว่าเพจจุกรูเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการควบคุมการผลิตที่ Tower 3กันครับพี่เขาทำงานกันอยู่แค่2คนเหรอคะใช่ครับที่เห็นนั่งอยู่นะครับก็เป็นพนักงานในการควบคุมการผลิตหออบของเรามีแค่2ท่านในการควบคุมการผลิตทั้งหมดที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่หมายถึงไอ้ทั้งตึกนี้ที่มีหออบข้างในอาจจะมีท่อนู่นท่อนี่คือมีแค่พี่2คนนี้มีแค่2คนเท่านั้นโดยปกติแล้วครับการควบคุมการผลิตของเราครับเราจะใช้ระบบ SCADA ในการควบคุมการผลิตคือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยถ้าเกิดมีเครื่องจักรตัวไหนที่มีการขัดข้องขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการอะลามมาที่ตัวของออเปอเรเตอร์ออเปอเรเตอร์ก็จะสามารถทราบตัวแมชชีนตัวไหนที่เกิดความขัดข้องได้ของตัวกระบวนการผลิตครับซึ่งจะเป็นพี่2คนนี้ลงไปแก้ไขด้วยป่ะครับหรือมีทีมช่างแยกใช่ครับจะมีทีมช่างซัพพอร์ตแยกอีกทีสรุปเป็นระบบสกาหรือเลเก้นะฮะอันนี้ถามเลยสกาด้าครับสกาด้าใช่ครับเติมด้าไปนิดนึงอยู่สยามแล้วลงหนังสกาด้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เป็นฮีโร่ในโดต้านั่นมันไอเทมซาดาอ๋อเนี่ยเราไม่ค่อยเล่นไงแล้วงานของพี่2คนเนี่ยครับเขาต้องดูเรื่องอะไรบ้างครับก็ปกติแล้วก็จะดูในเรื่องของคอนดิชันการผลิตทั้งหมดเลยทั้งอุณหภูมิปริมาณเพเชอร์ทุกอย่างในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องมีการมอนิเตอร์ลิงทุกๆส่วน24ชั่วโมงจะต้องมีคนสแตนบายอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดใช่ป่ะคะใช่ครับถ้ากรณีที่เรามีเดินผลิตทั้ง24ชั่วโมงเราก็ต้องมีพนักงานที่อยู่ตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงปกติในรายการผลิตกี่ชั่วโมงครับต่อวันปกติที่อาคารเนี่ยนะครับที่โรงงานเนี่ยเราจะผลิตแค่2กะก็คือ6โมงถึงบ่าย2แล้วก็บ่าย2ถึง4ทุ่มเป็น2กะในส่วนของคุณภาพของผงซักฟอกครับเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับโดยหน่วยงาน Quality Assurance เก็บแซมเปิลจากหอร้อนใช่ครับจากที่เราอบออกมาเป็นผงซักฟอกเนี่ยก่อนที่จะไปบรรจุเนี่ยเราจะต้องมีการนำตัวอย่างเนี่ยมาวิเคราะห์คุณภาพที่ห้อง QA ก่อนซึ่งคุณภาพที่เราจะตรวจวัดเนี่ยก็ตรวจวัดในเชิงฟิสิกอลแล้วก็เชิงเคมีคอลด้วยนะครับเนื่องจากผงซักฟอกของเรามันเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นเวลาตรวจวัดเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจวัดตามมาตรฐานของมอกด้วยเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนั่นเองครับเวลาตรวจนี่ตรวจยังไงฮะก็คือมีคนเอาเสื้อมาวางไว้แล้วก็ซักให้หน่อยนะแกอย่างนี้หรอแล้วก็ทดลองซักอย่างนี้นะฮะปกติเราก็จะมีสุ่มตรวจที่เป็นตรวจประจำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว AI หรือ Active Ingredient ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือความสามารถที่เราสามารถซักล้างได้นั่นเองครับซึ่งค่าออกมาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าผงซักฟอกชนิดเนี่ยมีความสามารถในการซักล้างกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับก็จะเป็นห้องควบคุมการผลิตอีกจุดนึงก็คือเมื่อกี้เราได้ผงซักฟอกที่เป็นผงแล้วเนาะทีเนี้ยต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการบรรจุผงซักฟอกเข้าสู่ถุงแล้วก็บรรจุเข้าสู่หีบเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระบวนการเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับตัวนี้เครื่องจักรของเรานะครับก็จะมีเครื่องจักรในการบรรจุผงซักฟอกเครื่องนี้นะครับเราเรียกว่าฟิลลิ่งแมชชีนตัวนี้นะครับเราเดินเป่าอยู่นะครับเป่าซูเปอร์ซอฟด้านบนเนี่ยจะเป็นไซโลของผงซักฟอกขนาดใหญ่เลยขนาด10ตันและเขาก็จะทำการถ่ายผงซักฟอกสมมุติเรากำลังบรรจุไซส์1กิโลไซส์1กิโลมันก็จะค่อยๆดรอปผงซักฟอกลงมาชั่งน้ำหนักพอครบ1กิโลปุ๊บเขาก็จะทำการปล่อยลงมาใส่เครื่องนี้เครื่องเนี่ยก็จะทำหน้าที่เอาฟิล์มที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเอาไปฟอร์มเป็นตัวถุงผงซักฟอกแล้วเราก็จะทำการซีลปิดด้านบนก็จะออกมาเป็นถุงผงซักฟอกแบบนี้เลยครับผมซีลปิดเรียบร้อยซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีออกมาแบบร้อนๆเลยอ่ะก้นร้อนจีเลยจริงเหรอครับนี่ไงคะโอ้เจอจริงด้วยก้นร้อนจีเลยออกมาจากเตาของจริงว้าวพอเราซีลถุงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาผ่านเครื่องชั่งตัวนี้ครับเครื่องชั่งตัวนี้ก็จะทำการชั่งน้ำหนักของถุงผงซักฟอกแล้วก็อ่านค่าออกมาหลังจากที่เราผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับเพื่อเช็คน้ำหนักนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะถูกดีดออกนอกลายส่วนที่ได้มาตรฐานก็จะถูกส่งไปยังเครื่องบรรจุลงหีบอีกทีนึงเอ็ดดี้เอ็ดดี้เมื่อกี้น้องแบบของเราเดินไปบอกคุณแพนเค้กบอกว่ารบกวนให้หันเปิดกล้องให้กับกล้องหน่อยนะเดี๋ยวไม่รับเขาอยู่วงการบันเทิงมากี่ปีเขารู้อยู่แล้วเขาให้ถ่ายผ่านไลน์รับหน้าค่ะเออแล้วเขาจะแบบให้ดูเออไม่ไหวเราเล่นละครเล่นได้ตอนกี่ปีแล้วนะฮะ16ตอนนี้36 20ปีค่ะ20ปีเมื่อกี้ที่เราชั่งน้ำหนักของถุงผงซักฟอกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพานที่ลำเลียงมาจากเครื่องชั่งนะครับมาคอมไบกันเป็น2ลายมา1เครื่องบรรจุก็จะตามสายพานนี้มาเลยนะครับแล้วก็เครื่องที่ทำการบรรจุถุงผงซักฟอกนะครับเข้าสู่ลังนะครับก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเคสแพ็คเกอร์นะครับตัวเนี้ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเครื่องมือของเราเนี่ยจะไม่มีพนักงานที่มายืนในลายการผลิตเลยเพราะว่าเราจะเป็นฟูลออโตเมชันทั้งหมดแล้วก็ลักษณะของการบรรจุถุงผงซักฟอกลงในหีบเนี่ยเราก็จะใช้โรบอทในการหยิบผงซักฟอกเข้าไปใส่ในตัวของหีบเร็วมากเลยครับเร็วมากๆถ
ท่าที่ผมเห็นจากสายตาเหมือนจะมีลายผลิตแบบนี้6ลายเหรอครับตอนนี้ลายผลิตของเราที่เป็นแบบนี้ครับมีทั้งหมด4ลายลาย1 2 3 4แต่ว่าหัวบรรจุของเราจะมีทั้งหมด8คือเราพยายามจะรวมหัวบรรจุ2หัวเข้าเป็น1ลายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้กับตัวกระบวนการผลิตครับในสมัยก่อนที่ทำก็ใช้เป็นเทคโนโลยีช่วยแบบนี้หมดเลยป่ะคะสมัยก่อนเนี่ยจะใช้คนทั้งหมดเลยในการบรรจุหยิบถุงพลาสติกใส่ค่อยๆทีละอันทีละอันหยิบใช่ครับเราเปลี่ยนมาใช้ระบบโรบอทแบบนี้นานหรือยังครับหลายปียังฮะถ้าเป็นแผนนี้นะครับเราเพิ่งเริ่มสร้างแผนปี2020ก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วที่เราเริ่มผลิตมาหลังจากที่โรบอทของเรานะครับหยิบตัวถุงผงซักฟอกใส่ในรังของผงซักฟอกแล้วเนี่ยก็จะถูกถ่ายมาที่ตัวเวทเช็คเกอร์ก่อนตัวนี้เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเหมือนกันชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักของรังนึงของผงซักฟอกจะต้องมีประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเกินหรือต่ำเนี่ยเขาก็จะทำการรีเจคออกมานอกรังเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวหีบนะครับก็จะเคลื่อนที่มายังเครื่องจากตัวนี้นะครับเรียกว่าเคสโคลเซอร์หรือเครื่องปิดหีบเครื่องปิดหีบตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการปิดหีบของผงซักฟอกโดยการใช้กาวร้อนในการยิงแล้วก็ปิดฝาผงซักฟอกผมมีคำถามครับว่าทำไมมันต้องมีการจับกล่องลังตีลังกาของทีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะใช้หลักการของน้ำหนักผงซักฟอกที่อยู่ในถุงเนี่ยเนื่องจากเครื่องเนี่ยมันใช้กาวร้อนยิงปุ๊บถ้าอยากให้มันติดแน่นมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการกดทับโดยการฟลิปมันใช้น้ำหนักของใช่ครับน้ำหนักของถุงผงซักฟอกกดทับลงไปน้องก็เลยต้องวนจับตีลังกา2รอบ2รอบครับผมกล่องนี้มันน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับกล่องนึงเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ12กิโลกรัมอีกอันนึงที่สงสัยก็คือมันมีรถรางตรงนี้หัวคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นตัว AGV ครับหรือ Auto Guide Vehicle ตัว AGV เนี่ยจะทำการเสิร์ฟพาเลทเปล่าไปยังตัวโรบอทอาร์มอย่างที่พี่เห็นซ้ายมือครับอันนี้ใช่มั้ยใช่ครับตัวพาเลทเนี่ยก็จะทำหน้าที่ไหลไปแล้วก็ตัวโรบอทอาร์มก็จะทำหน้าที่หยิบตัวหีบของผงซักฟอกเนี่ยขึ้นไปเรียงบนพาเลทก่อนที่จะส่งไปยังแวร์เฮาส์สะดวกมากๆที่พี่ๆเห็นนะครับก็จะมีลายการผลิตค่อนข้างหลายลายเนาะแต่ว่าลายการผลิตของเราเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตการผลิตหลายๆไซส์อย่างไซส์ที่พี่ๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นไซส์กลางก็คือไซส์ประมาณ1กิโลถึง 1.2 กิโลต่อถุงแต่ถ้าเป็นด้านนอกออกไปเนี่ยก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเช่น3กิโล5กิโลประมาณนี้ครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการตีขาพาเลทโดยเรามีโรบอทอาร์ม4ตัวในการขึ้นรูปพาเลททั้งหมดนะครับโรบอทที่เขาวิ่งอยู่อันนี้คือออคัมมาฟีดพาเลทอ่ะครับใช่ครับตัวโรบอทที่วิ่งอยู่เนี่ยเราเรียกว่า AGV แล้วถ้าเรายืนเขาจะหยุดมั้ยถ้าเรายืนเขาจะหยุดมั้ยนี่อยู่เซ็นเซอร์อยู่เซ็นเซอร์ใช่ครับเชิญค่ะเชิญค่ะตัว AGV เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ในเรื่องของความปลอดภัยถ้ามีพนักงานหรือสิ่งของขวางหน้าเขาจะหยุดการทำงานทันทีแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงเขาก็สามารถดีเทคแบตเตอรี่ตัวเองถ้าแบตเตอรี่เขา running low เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปชาร์จอัตโนมัติที่สเตชันทุกคนครับกล้องหันแพนไปข้างหลังนิดเดียวได้ไหมครับใหญ่บึ้มโอ้โหตรงนี้มันเก็บได้เท่าไหร่ครับพี่ตัว warehouse ของเรานะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่ประมาณ 10,000 พาเลทหรือประมาณ 300,000 เคสในการเก็บผงซักฟอกทั้งหมดซึ่งเราจะขายภายใน1เดือนก็จะหมดเลยในตัวนี้ทั้งแถวทั้งหมดเนี่ยเหรอใช่ครับน่าจะซักเสื้อคนได้ทั้งประเทศจริงเยอะเหลือเกินหลังจากนี้ก็คือว่าพร้อมส่งหมายถึงว่ารถก็มารับไปตามที่ต่างๆเนี่ยเหรอคะใช่แล้วครับแล้วที่คุณแป๊ะบอกว่า1เดือนหมดตรงนี้ครับเราได้ส่งออกให้ต่างประเทศบ้างไหมฮะจากกำลังการผลิตทั้งหมดเราจะส่งออกอยู่ประมาณ 10-12% ที่ออกไปด้านนอกมีประเทศอะไรบ้างครับก็จะมีแถบเพื่อนบ้านเราครับแถวเอเชียเนี่ยแหละครับที่ส่งลาวพม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เพราะเคยไปเที่ยวแล้วเจอกล่องตอนนี้เราอยู่หน้า Green Building แปลว่าตึกสีเขียวแต่ว่าทำไมตัวตึกถึงเป็นสีอิฐครับพี่จริงอันนี้คือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคนะผมก็เลยหยอกเล่นเลยครับหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นครับพี่เอกรีบอธิบายแล้วค่ะแย่แล้วค่ะจริงๆ Green Building ต้องเรียนอย่างนี้นิดนึงเรามาจากแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรแบบยั่งยืนภายใต้คอนเซปต์ ESG ของเรา E ก็คือ Environment ก็คือบริษัทไลออนเราอ่ะมุ่งเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและ S ก็คือ Social ก็คือเราบริการสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนถึงลูกจ้างจนถึงซัพพลายเออร์เพื่อให้เกิดการทำงานที่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันโดยไลออนเองเรามีคอครับการสร้างธุรกิจภายใต้องค์กรคนดีตัวเนี้ยคือจุดหลักของเราที่เราสร้างตัว S Social ขึ้นมาและตัวสุดท้ายก็คือ G ก็คือ Governance Governance เองเนี่ยเรามุ่งให้มีการบริการที่มุ่งเน้นเรื่องของการโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่นี่ตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการผลิตจนถึงออกถึงมือลูกค้าเลยแต่ที่นี่ตึกนี้ทำอะไรบ้างครับภายในตึกที่นี่เป็นกระบวนการผลิตน้ำยาซักผ้าจะผลิตน้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้นและสูตรธรรมดาที่นี่ภายใต้แบรนด์เปาของเราเปาวินวอตลิควิดตัวนี้เองเป็นตัวที่เราใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้พลังงานต่ำที่สุดแล้วก็ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้มากที่สุดในโรงงานที่นี่
อันนี้คือโรงงานที่เรียกว่ากรีนบิลดิ้งของเราไปดูข้างในครับครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูข้างในเลยครับความพิเศษของตึกนี้คืออะไรครับพี่ตึกนี้เราดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าอีโคดีไซน์ของเรานะครับอีโคดีไซน์ข้อแรกของเราก็คือ1เรานำพลังงานจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอาคารผมยกตัวอย่างอย่างเช่นพลังงานเกิดจากแสงอาทิตย์ที่ดึงเข้าสู่อาคารห้องโถงแห่งนี้เขาเรียกว่าไลท์ไฟข้อที่2 Green Workplace ถ้าทุกท่านเห็นที่นี่ก็จะเห็นว่าบรรยากาศการทำงานอะโปร่งครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวแม้กระทั่งต้นไม้ในอาคารที่นี่จะมีปลูกต้นไม้อยู่ในอาคารโรงงานของไลออนจะมีแค่ที่เดียวที่นี่ตัวสุดท้ายคำว่า Green Technology 4.0 ซึ่งโรงงานที่นี่เราดีไซน์ภายใต้ Low Energy Consumption แล้วก็ Full Automation Platform จะเป็นระบบออโตเมชันทั้งระบบที่สามารถผลิตได้จากที่นี่คำว่า Low Energy Consumption เราจะมีระบบมิกเซอร์ที่เป็นผลิตน้ำยาซักผ้าของเราซึ่งใบมิกเซอร์เนี่ยเราดีไซน์เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดในการผลิต14ตันน่ะเราจะใช้พลังงานประมาณ100กว่ากิโลวัตต์ในการทำงาน1แบตของเราซึ่งถือว่าน้อยกว่ามิกเซอร์ปกติที่เราเคยดีไซน์มาตัวนี้เองก็คือ low energy consumption ในระบบมิกเซอร์แล้วเรายังมีระบบมอนิเตอร์ลิงไฟฟ้าที่เป็นเรียลไทม์อีกซึ่งเราจะสามารถมอนิเตอร์ลิงได้เลยว่าโรงงานที่เนี่ยใช้พลังงานไปกี่กิโลวัตต์เอาต่อนาทีมันจะมีระบบแพลตฟอร์มที่อยู่ข้างบนของเรานะครับแล้วเทคโนโลยีต่อมาคือเทคโนโลยีคลีนนิ่งระบบของเราที่นี่เนื่องจากน้ำยาซักผ้าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรก็จะมีระบบการล้างสูตร A สูตร B ซึ่งปกตินะครับในถังมิกเซอร์ใหญ่อะเวลาเราเปลี่ยนทีเราก็ต้องล้างทีซึ่งเราจะใช้พนักงานใช้น้ำร้อนในการล้างระบบเนาะแต่หลังจากที่เราใช้สเปรย์ไดก็คือ Nozzle Spray Dry ครับเข้าไปสเปรย์ในมิกเซอร์ของเราตัวนี้ทำให้ลดการใช้น้ำร้อนในการล้างได้ถึง 20-30% เพราะนั้นน้ำที่ออกจากระบบมันก็จะน้อยที่สุดตัวสุดท้ายคือเทคโนโลยีบรรจุของเราตัวนี้เรามีโรบอทสไปเดอร์ในการจับสินค้าเราลงหีบกลุ่มเปาวินวัตของเราที่ความเร็ว70ชิ้นต่อนาทีถือว่าเร็วมากถ้านับจริงๆแล้วต่อวันเนี่ยเราผลิตได้ถึง 65,000 ชิ้นต่อวันสำหรับโรบอทตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับเราก็ยังมีเทคโนโลยีระบบการล้างที่เป็นพิกกิ้งซิสเต็มพิกกิ้งก็คือระบบที่ล้างภายในท่อเพื่อให้สารน้ำยาซักผ้าที่เกาะตามท่อให้เหลือน้อยที่สุดเพราะนั้นเราก็จะต้องไม่เปลืองน้ำในระบบการล้างในระบบโปรเซสของบรรจุเราเลยอันนี้ก็คือสามารถลดน้ำได้ถึง 30-40% นะครับจากการผลิตของเราทั้งหมดที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ตันต่อเดือนที่นี่อันนี้คือทั้งหมดของคอนเซ็ปต์ของโรงงานแห่งนี้ครับเราเริ่มชิมตัวไหนก่อนดีครับพี่ จะกินอย่างนี้ตัวนี้สูตรใช่ไหมคะสีส้มน่าจะเป็นรสส้มดีกว่าอร่อยกว่าให้พี่เอกแนะนำค่ะที่เรานำเสนอทั้งหมดคือภาพรวมของแบรนด์เปาของเรานะครับก็จะเห็นว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้เห็นอย่างชัดเจนจากแบรนด์เปาของเราก็คือภาพของ environment โดยที่เราใช้เอนไซม์ที่ช่วยในการขจัดความสะอาดและคราบสกปรกนอกเหนือจากสลายคราบได้ดีแล้วยังลดการใช้สารเคมีและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแล้วยังรวมถึงกระบวนการผลิตที่สามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่ภายนอกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรานะครับโดยเทียบกับปริมาณต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดถึง 13,000 ต้นต่อปีเดี๋ยวเสร็จต่อไปเราจะมีการทดลองให้เห็นประสิทธิภาพของการซักล้างของเทคโนโลยีนี่ครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีน้องมิสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาล่ะเราจะทดลองสูตรไหนกันดีครับเอาให้พี่เลือกมาเลยค่ะสูตรไหนขจัดรอยดีๆป่ะครับสีส้มเลยค่ะแล้วอันนี้ขจัดรอยแผลใจได้ไหมครับไม่ได้ชอบที่น้องแพ้ใจคนไหนเหรอแนทพี่ชายผมอ๋อเหรอโดนเลยนะกระบวนการตรงนี้ครับเราทดสอบเนี่ยเราอยากเห็นอะไรจากตรงนี้บ้างครับก็จะโชว์เป็นการขจัดคราบของผ้าที่เปื้อนคราบมาแล้วอะค่ะก็จะดูว่าเอ็มไซที่ใส่ในปาวินวอตอ่ะมันสามารถขจัดคราบอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างผ้าที่เปื้อนคราบช็อกโกแลตมาแล้วอันนี้เปื้อนมานานยังครับตะกี้ถือว่าเป็นคราบหนักสักพักหนึ่งโอเคถูสบายลูกกินช็อกโกแลตนี่เหมือนลูกโคตรลูกพี่โคตรกินช็อกโกแลตเลยก็ใช่ครับแล้วผมดูในโฆษณาบ่อยเขาต้องนี้ก่อนเวลาเขามาเขาต้องนี้ก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูค่ะอย่างแรกก็คือใส่ผ้าลงไปเลยนะคะเฮ้ยอันนี้ใช้ได้จริงหรอใช้ได้จริงค่ะใช้ได้จริงแล้วอันนี้คือก็คือหมุนเอาเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะไม่ค่ะคือกดปุ่มเอาแล้วเดี๋ยวมันโอเคเสร็จแล้วไงต่อครับแล้วก็อันนี้ปกติที่เราซักผ้าค่ะมันก็ต้องแบบเราใส่ผ้าหลายชิ้นใช่ไหมคะนี่ก็เป็นผ้าใส่เพิ่มเข้าไปโอเคยังไม่พอแน่ถอดเลยหยอกแล้วก็เติมน้ำยามาเปิดปุ๊บแล้วก็เทลงไปแค่นี้พอเนาะปื๊ดหนึ่งโดสอันนี้เตรียมมาค่ะจับเวลาได้เลยค่ะ
ยังอันนั้นเก็บไว้ก่อนอันนี้พอเก็บไว้ก่อนใช่ครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้ประมาณ5นาที5นาทีเมื่อกี้เราคุยกันว่าใหญ่สุดประมาณไหนผมว่าน่าจะเป็นถังนั้นนะใหญ่สุดไซส์8กิโลป่ะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นไซส์8กิโลเป็นเปา Mwash ระหว่างที่รอผ้าซักเสร็จนะครับขอเชิญพบกับช่วงปกิณกะความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าผงซักฟอกสำหรับฝาหน้าและฝาบนมันต่างกันยังไงแล้วผงซักฟอกเขาจะตัดสรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผงซักฟอกสำหรับฝาบนหรือฝาหน้ามันต่างกันค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝาหน้าค่ะจะมีฟองน้อยกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าฝาบนอย่างเงี้ยฟองมันจะปริมาณได้เยอะกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องมันใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นฝาหน้าค่ะด้วยตัวจำกัดของเครื่องค่ะถ้าฟองมันเยอะมันก็ล้นแล้วก็ทำให้เครื่องเสียหายได้เพราะฉะนั้นของฝาหน้าจะมีฟองน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ค่ะโอ้แก้ปัญหาผิดอยู่นานตอนแรกซื้อผิดไปซื้อเป็นฝาหน้าผมก็เอาเนี่ยเอียงแล้วค่อยเติมให้เป็นฝาหน้าไงทำไมรางวัลโนเบลเขาไม่ให้รางวัลคุณวะถูกไหมก็เอียงก็เป็นฝาหน้าแล้วไงก็ถือว่าถูกถูกไหมเครื่องผิดถูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่งรู้นะว่ามันคือฟองน้อยกับฟองมากถ้าเป็นฝาหน้าก็ต้องฟองถามผมถามต่อเลยไหมฮะผมอยากรู้ว่าอย่างอันเนี้ยครับมันจะมีบางสูตรเขาบอกว่าไม่ต้องขยี้แล้วมันใช้วิธีอะไรครับที่มันทำให้มันสามารถทำความสะอาดได้ครับจริงๆอะค่ะในตัวปาวินวอลอะค่ะมันมีส่วนประกอบที่เป็นเซอร์ฟัคแทนเป็นเอนไซม์ที่สามารถขจัดคราบได้อยู่แล้วค่ะโดยไม่ต้องใช้แรงขยี้เพิ่มเพราะว่ามันเข้มข้นค่ะต้องตัวนี้เลยค่ะไมเซล่า CX ค่ะนั่นแน่คือเหมือนกำลังขายของรถอยู่ว้าวหมายความว่าแค่ใส่แช่ไว้แช่ไว้จริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นคราบที่หนักอะค่ะแนะนำให้ป้ายน้ำยาลงบนคราบก่อนทิ้งไว้ก่อนนะคะจะช่วยขจัดคราบได้ดีมากกว่าการขยี้ผงซักฟอกที่บอกว่าสูตรแบบไม่ต้องง้อแสงแดดคือความเชื่อของคนเราคือแบบว่าเราซักเสร็จปุ๊บเราต้องตากแดดแล้วโดนแดดแรงๆถึงจะไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันเป็นยังไงครับในผงซักฟอกใช่ไหมคะครับมันจะมีเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนช่วยขจัดกลิ่นอับได้หมายความว่าเราซักเสร็จไม่จำเป็นต้องตากแดดแต่อยู่ในที่ร้อนได้เดี๋ยวนะครับซินเวอร์นาโนคือเป็นพาร์ติเคิลของเงินเนี่ยเหรอครับแต่เป็นระดับนาโนใช่ค่ะก็คือมันเป็นหน่วยของระดับเซลล์อะค่ะว่ามันเล็กมากเป็นระดับนาโนหมายถึงแร่เงินเลยอะครับใช่ใช่ใช่ครับมาเชิงลึกอีกไว้แล้วกลิ่นอับไม่ง้อแดดเอ้าเรามาดูกันพอดีแล้วเป็นยังไงหนึ่งโหเอาแล้วนะครับมาแสดงว่าใครที่อยากให้กลิ่นหอมติดเสื้อเยอะๆก็อาจจะไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ใส่ฟองๆไปเลยเดี๋ยวคันตายเลยยังไม่ได้ถูอะไรนะแค่ชุบเฉยๆชุบเฉยๆแล้วก็ยกออกมาปั๊บโอ้โหเรียบร้อยซึ่งมาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะซักแบบที่ทุกคนซักปกติใช่ค่ะก็กดโหมดปกติเลยโหมดปกติของเครื่องซักผ้าแหละแต่อันนี้พอมันเครื่องเล็กลงมาแล้วผ้ามันน้อยก็ระยะเวลาก็ลดลงมาก็สั้นลงได้โอเคมันจะมาช่วยกูบ้างไหมไม่เลยไปอย่างนี้แหละไม่เลยบาปกรรมแท้ๆเรียบร้อยไหมครับวันนี้เรียบร้อยครับในฐานะที่น้องแพนเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเราจะให้เวลาสั้นๆในการพรีเซนต์สินค้าตรงนี้สักประมาณชั่วโมงครึ่งเริ่มได้เลยครับชั่วโมงครึ่งเลยเหรอคะคือต้องบอกว่าพอได้มาเห็นแล้วเรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่าแบรนด์เปาเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วก็คุณแม่เองและที่บ้านเองก็ใช้กันมานานมากแต่วันนี้พอมาที่โรงงานจริงๆถึงได้เห็นว่าอ๋อแต่ละสูตรความแตกต่างของเขากรรมวิธีต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมอ่ะคือคุ้นทุกอันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาไล่กันดูว่าเขามีอะไรบ้างค่ะเปาซูเปอร์ตัวนี้ค่ะสำหรับซักมือค่ะหลายสูตรหลายกลิ่นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยมาที่ตัวนี้ค่ะเปาวินวอชค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือจะมีหลายแบบมากๆเลยแล้วก็หลายกลิ่นด้วยคือพวกขจัดคราบหนักๆต่างๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆมีทั้งกลิ่นหอมละมุนหอมสดชื่นนะคะทุกแบบจริงๆแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะเปาเจลแคปค่ะนี่คือทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมาะกับโยนเข้าเครื่องเท่านั้นทุกอย่างอยู่ในแคปซูลตรงนี้หมดเลยค่ะสะดวกมากแล้วก็ตัวนี้ค่ะไม่ต้องขยี้ค่ะไมเซล่านะคะ CX ค่ะตัวนี้คือความเข้มข้นเขาจะเยอะมากถ้าลองดมกลิ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบกลิ่นเขามันค่อนข้างเข้มข้นรวมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลย CX ค่ะอันนี้คือซูเปอร์จริงๆแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะเปาซิลเวอร์นาโนค่ะตัวนี้ก็คือตากในที่ร่มได้ค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับชื้นคือเขาทำทุกตัวมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตจริงๆสุดท้ายตัวนั้นค่ะเปา Mwash ค่ะ Mwash มาจากอะไรรู้ไหมคะไม่รู้เลย Machine Wash ค่ะอ๋อสักเครื่องโดยตรงค่ะตัวนี้นะคะชุดใหญ่จัดไปเลยเอ็มไม่ได้โยกไปจากเมียหรอครับเมียวอชเมียวอชไม่แม่วอชไม่ค่ะไม่ใช่แมชชีนผู้ชายไม่ใช่ซักด้วยนะ
watch เมีย watch จับตาดูอยู่นะตอนนี้คือมีทุกอย่างทุกสูตรครบค่ะทำให้เรามั่นใจได้คือบอกได้เลยว่าเปาเขาเป็นพลังศาสตร์ที่ชนะทุกความท้าทายถ้าไม่เชื่อต้องลองค่ะมืออาชีพจริงเนาะครับเขาถึงต้องมีคนที่เป็นมืออาชีพแบบนี้กับคนไม่ใช่มืออาชีพแบบพวกเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอกนะครับขอบคุณทีมงานจากเปาทุกคนนะครับที่เปิดโรงงานให้พวกเราได้ดูก็สวยอวกาศกันใช่เหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณแพนเค้กด้วยครับสนุกมากเลยครับก็วันไหนถ้าคุณรู้ว่าคุณอยากรับงานพิธีกรบอกเพราะมันจะมีคนนึงเนี่ยใกล้ละใกล้จะหลุดละจะหลุดจากไปละจะหลุดละแพนพร้อมนะคะพร้อมเสียบเพื่อนก็ไม่รักลูกค้าก็ไม่รักไม่เหลือใครแล้วเนี่ยแถวเล่นแถวเล่นก็ถ้าเนตตี้กด1แพนเค้กกด2ลองพิมพ์ไปดูตาว่ากันที่คอมเมนต์ดีกว่ากด12ไปแล้วกันจะได้อยู่ด้วยกันเลย